ฤพัฒน์จอมพลังอ่างทองประเดิมทองแรกกีฬานักเรียนนักศึกษากระบี่เกมนฤพัฒน์นุยนรำนักกีฬายกน้ำหนักเขต1อ่างทองโชว์พลังความแกร่งเก็บทองแรกกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกระบี่เกมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมเมื่อวันที่23มกราคมไฮไลท์อยู่ที่การชิงเหรียญทองแรกของกระบี่เกมในกีฬายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมชายที่โรงยิมศรีเอราวัณมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่โดยเป็นนฤพัฒน์นุยนรำจอมพลังหนุ่มจากเขต1อ่างทองโชว์ความแข็งแกร่งเหมาไปทั้ง3เหรียญทองและเป็นเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้โดยท่าสแนชเหรียญทองนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ83กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ77กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ76กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์เหรียญทองเป็นของนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ95กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ89กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ88กิโลกรัมน้ำหนักรวมเหรียญทองยังเป็นของนฤพัฒน์นุยนรำเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ178กิโลกรัมเงินอภินัทคุ้มสาเขต6จังหวัดนครสวรรค์สถิติ166กิโลกรัมทองแดงณัชนนท์เชิดชายเขต2ชลบุรีสถิติ164กิโลกรัมรุ่นน้ำหนัก40กิโลกรัมยิงสแนชทองพัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ51กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ45กิโลกรัมทองแดงวจีพรแก้วถาวรเขต6ตากสถิติ41กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์ทองพัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ61กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ58กิโลกรัมทองแดงพัชราภาแม่นปืนเขต2จังหวัดชลบุรีสถิติ51กิโลกรัมน้ำหนักรวมทองพัทรวดีขุนบุรีเขต10กรุงเทพมหานครสถิติ112กิโลกรัมเงินดวงใจยุวเดชกุลเขต1จังหวัดอ่างทองสถิติ103กิโลกรัมทองแดงวจีพรแก้วถาวรเขต6ตากสถิติ91กิโลกรัมปัญจักษ์ศรีรัตน์ที่โรงยิมวิทยาลัยพละศึกษามอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ประเภทร่ายรำชายทองภูพกรวงธนเชษเขต10กรุงเทพมหานครเงินอัฟดอนแวนาแวเขต9จังหวัดยะลาทองแดงวุฒิพัฒน์พลากเขต7ประจวบคีรีขันธ์และคณิศรช่วยเรื่องเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทร่ายรำหญิงทองอธิติยาเสมหมานเขต9จังหวัดยะลาเงินอิศรินบุญยรัตนพลินเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงชิมณีรัติการสุขะเขต2จังหวัดชลบุรีและชิยามาศโชคชัยกวินเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีเทควันโดที่โดมอเนกประสงค์108ปีโรงเรียนอมมาตพาณิชย์นุกูลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงทองเพชรดาพรพัฒนันทยีรันเขต10กรุงเทพมหานครเงินอรัชพรเลิศมงคลสวัสดิ์เขต1จังหวัดนนทบุรีทองแดงริศราเฮงคุณทศเขต7นครปฐมและอัศทิกาแดวารามเขต3จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายทองกฤษณะผลสุวรรณเขต10กรุงเทพมหานครเงินรัชตพลศรีอาภรณ์เขต1จังหวัดนนทบุรีทองแดงรักษิตตรีถิ่นเขต8จังหวัดภูเก็ตและพันเลิศปรุงเรือยเขต3จังหวัดนครราชสีมาน้ำหนัก42กิโลกรัมลบ44กิโลกรัมหญิงปานิศราพรหมนาทีทองเขต1จังหวัดปทุมธานี
เงินพัทรธิดาสีภูไฟเขต4จังหวัดขอนแก่นทองแดงณัฐกันทองคุณธรรมเขต10กรุงเทพมหานครและปิยัตถการพรมพันธ์ห่างเขต3จังหวัดอุบลราชธานีน้ำหนัก45กิโลกรัมลบ48กิโลกรัมชายทองสิทธิกรร่มพยอมเขต1จังหวัดนนทบุรีเงินเตชิตนาคเล็กเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงธนภูมิเพชรเหล็กเขต6จังหวัดพิจิตรและวัชรพงษ์ศรีเจริญเขต7จังหวัดสมุทรสาครด้อมส้มโห่ร้องดีใจพิธารอดคดีถือหุ้นไอทีวีตะโกนลั่นเตรียมส่งนายกรัฐมนตรีเข้าสภาด้อมส้มโห่ร้องดีใจพิธารอดคดีถือครองหุ้นไอทีวีตะโกนลั่นเตรียมส่งนายกรัฐมนตรีเข้าสภาเผยจะตามไปให้กำลังใจถึงหน้ารัฐสภาเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่24มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.3 หรือไม่โดยมีมวลชนจำนวนหนึ่งเดินทางมาให้กำลังใจนายพิธาและร่วมรับฟังคำวินิจฉัยกันอย่างใจจดใจจ่อจากนั้นเวลา 14.35 ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดคำวินิจฉัยว่าความเป็นส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.3 เนื่องจากในวันที่4เมษายน 66ซึ่งเป็นวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แม้นายพิธาจะเป็นผู้ถือหุ้น 42,000 หุ้นแต่ในวันดังกล่าวบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนได้สิ้นสภาความเป็นสื่อไปก่อนแล้วนับตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกเลิกสัญญานั้นอ่านข่าวด่วนพิธารอดแล้วศาลรัฐธรรมนูญชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.มวลชนต่างพากันโห่ร้องด้วยความดีใจตะโกนพร้อมกันว่านายกรัฐมนตรีพิธาพร้อมบอกว่าเตรียมส่งนายกรัฐมนตรีเข้าสภาแล้วโดยนางณภัสสรบุญรี่อายุ60ปีหนึ่งในมวลชนที่มาให้กำลังนายพิธาเปิดเผยว่าก่อนผลคำวินิจฉัยจะออกมาก็ลุ้นผล 50-50 ว่าจะเป็นคุณหรือโทษพวกเราภาวนาขอให้รอดและวันนี้ก็พิสูจน์แล้วอีกทั้งพวกเราได้เลือกนายพิธาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเรานางณภัสสรกล่าวต่อว่าเราต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์ไม่ชอบนายกรัฐมนตรีที่พาประเทศถอยหลังเพราะวันข้างหน้าลูกหลานของเราต้องเติบโตฉะนั้นต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ทันสมัยพาประเทศก้าวไปข้างหน้าข้างหน้าให้ทัดเทียมนานาประเทศและพวกเราจะให้กำลังใจตามจนถึงตอนที่เข้าสภาเลยด่วนพิธารอดแล้วศาลรัฐธรรมนูญชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อสารมวลชนจึงไม่มีลักษณะต้องสมัครส.ส.เมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่24มกราคม2567องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือลงมติกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง
ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.3 หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นับแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยต่อมาเวลา 14:00 นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยว่ายืนยันศาลไม่ได้ล่าช้าและการที่แสดงความคิดเห็นของผู้ถูกร้องเกี่ยวกับคดีในสื่อต่างๆนั้นถือว่าไม่สมควรและไม่เหมาะสมเพราะการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะบวกลบก่อนศาลวินิจฉัยอาจเป็นการชี้นำกดดันศาลฉะนั้นการกระทำอย่างนี้ถือว่าไม่เหมาะสมขอเตือนไว้ด้วยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอวินิจฉัยได้มีประเด็นพิจารณาว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาสิ้นสุดลงมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.3 หรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากข้อพิรุธหลายประการฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องโอนหุ้นดังกล่าวจริงถือว่าถือหุ้นไอทีวีอยู่ในวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อต่อกกต.ในฐานะผู้ร้องจึงต้องมีข้อพิจารณาต่อไปว่าไอทีวีประกอบกิจการสื่อสารมวลชนหรือไม่นั้นจากการไต่สวนฟังได้ว่าไอทีวีไม่มีสิทธิประกอบกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550แต่ที่ยังคงสถานะเดิมเพื่อดำเนินคดีในชั้นศาลเท่านั้นนอกจากนี้ไม่ปรากฏว่าบริษัทมีรายได้จากกิจการสื่อมวลชนแต่มีรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรัฐตั้งแต่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.บอกเลิกสัญญาจนถึงปัจจุบันไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อมวลชนและไม่ปรากฏหลักฐานมีใบอนุญาตจดแจ้งการพิมพ์และประกอบการกิจการโทรทัศน์ดังนั้นวันที่ผู้ถูกร้องสมัครส.ส.ไอทีวีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆการถือหุ้นของผู้ถูกร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98.3 อาศัยเหตุผลดังกล่าววินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามหมู่ 101.6 ประกอบมาตรา 98.3